พอน้องบวชออกมาแล้วเนี่ยน้องได้รับแต่สิ่งดีๆจากโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนนะครับการฝึกสมาธินะครับได้หลักธรรมต่างๆพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องต่างๆเนี่ยสามารถเรียนรู้หลักธรรมจากการที่เราได้เข้าไปในโครงการได้ดูถ่ายทอดจากทางทีวีทำให้ได้เรียนรู้หลักธรรมไปพร้อมๆกับน้องด้วยน้องเจแปนโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับวิศวกรเกี่ยวกับสร้างบ้านผมจะสร้างบ้านคนที่บ้านหลังเล็กที่คนพิการเขาไม่มีบ้านอยู่ผมจะสร้างให้เขา